คันนี้คือตัว All New Honda CR-V ตัว ES ครับคือถัดจากตัวต้นมาตัวเดียวครับอันนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่ 1,599,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรและคุ้มค่ากับเงินหรือไม่ครับไปอันนี้จะลอง0ถึง100นะครับไป1 2 3ไปแล้วครับ30 40 50 60 70 80 90 100ครับโอเคอันนี้ก็คือ0ถึง100นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว 1.5 เทอร์โบนะครับคือถ้าเราสังเกตนะช่วงความเร็วต่ำหรือว่าในรอบต่ำครับประมาณ0ถึง20 0ถึง30อันนี้คือมาเร็วอยู่พอสมควรนะแต่พอไปถึงประมาณรอบปลายๆนิดนึงก็คือประมาณ70กิโลเมตรถึงประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับตัวเทอร์โบ 1.5 นะครับหรือว่า 1.5 เทอร์โบสำหรับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับคือเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่ในความเร็วสูงอยู่แล้วอะแล้วรอบมันได้อยู่แล้วอะครับอันนี้เราเร่งได้เลยนะจะ90นะไป100ครับไปต่อนะครับรันยาวนะครับ120 130 140โอเค150โดยประมาณนะครับอันนี้คือขอย้ำนะครับว่าเป็นการทดสอบเท่านั้นนะครับคือถ้ารอบมันมาอยู่แล้วของมันอ่ะคือบอกเลยว่าเร่งได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะโดยปกติแล้วอ่ะสมมุติถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็น CRV HRV เป็นต้นนะคือถ้าเราพูดถึงเสียงรบกวนอ่ะคือตัว HRV อ่ะเสียงรบกวนมากกว่านะคือสมมติเราเร่งแบบเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นตัวไฮบริดก็ตามนะคือแบบเสียงมันจะดังอยู่พอสมควรเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขาแต่อันเนี้ยสำหรับผมถามว่าได้ยินอยู่ไหมก็ได้ยินอยู่นะครับแต่เบาลงคือเก็บเสียงได้ดีขึ้นสำหรับใครที่กำลังสนใจตัว CRV อยู่แต่แบบกำลังลังเลอยู่เนาะว่าแบบเฮ้ยเสียงมันจะรบกวนเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยว่าตัดไปได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเลยครับแน่นอนสมมติถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว CRV ตัวก่อนนะครับคือเอาจุดต่อจุดมาเปรียบเทียบกันนะมันไม่แปลกหรอกครับที่จะบอกว่าตัวใหม่เนี่ยมันดีกว่าแทบจะทุกจุดเลยคือสมมติถ้ามันเท่ากับตัวก่อนหรือว่ามันไม่ดีเท่ากับตัวก่อนผมว่ามันก็เสียชื่ออยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะลอง0ถึง100อีกรอบนะครับแต่คือจะดูความเร็วเป็นหลักนะครับไปดูกันนะครับนี่คือส่วนนะครับพอเหยียบมาความเร็วมาเร็วอยู่นะครับนี่40ละ50ละเร็วอยู่60 70เนี่ยเริ่มช้าแล้วครับพอไปปลาย80 85 90 100ครับถามว่ามันแรงอยู่ไหมมันแรงอยู่ครับแต่นี่ผมแค่พูดให้เห็นภาพอยู่เฉยๆครับถ้าคุณเปรียบเทียบ0ถึง50อ่ะและ50ไปถึง100อ่ะ0ถึง50จะเร็วกว่านะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตละกันนะแต่ถ้าถามว่ามันช้ากันขนาดนั้นหรือไม่ไม่นะครับไม่ก็ถือว่าโอเคอยู่เลยโอเคอยู่คือสำหรับ Honda จริงๆไม่ว่าจะเป็น CR-V HR-V อะไรเงี้ยคือแบบจุดเด่นของเขาคือการขับขี่นะครับคือผมบอกเลยว่ามั่นใจอยู่พอสมควรเลยในเรื่องของการเร่งแต่สมมติถ้าคุณพูดถึงการควบคุมล่ะการควบคุมของ Honda ก็ถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นกันนะคือผมว่า handling พวงมาลัยการเปลี่ยนเลนการเข้าโค้งผมว่ามันเฟิร์มมากๆเลยเนี่ยขับไปสมมติอยากจะเปลี่ยนเลนนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเลนปกติแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลนรอบนึงป้าบเนี่ยครับหักไปเรื่อยเดี๋ยวลองเร่งดูถนนโล่งครับไปเดี๋ยวรันยาวครับไป130อันนี้ผมขออนุญาตรันยาวนะครับ150 100เมื่อกี้ได้ถึง163โดยประมาณนะครับแต่ก็ต้องเบาก่อนนะครับขอย้ำว่านี่เป็นการทดสอบเท่านั้นนะครับเป็นการทดสอบเท่านั้นเนี่ยครับ handling โหการควบคุมโอเคเลยครับการเข้าโค้งเฟิร์มครับเฟิร์มมั่นใจเกาะถนนได้ดีมากๆเลยแต่จากที่ผมเคยบอกไว้นะครับตอนที่ตัว CR-V เขาเปิดตัวไว้นะครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวท็อปและตัวรองเป็นต้นนะครับคือจุดนึงที่แตกต่างแน่นอนคือเรื่องออปชั่น
หนึ่งในจุดที่สำคัญเลยก็คือยางนะครับยางจะไม่เหมือนกันสมมติถ้าคุณคิดว่าคุณไปขับตัวไฮบริดแล้วแล้วรู้สึกว่าช่วงล่างมันดีกว่าและคุณมานั่งตัว 1.5 เทอร์โบแล้วแบบอยากให้มันดีเท่าอ่ะคือคุณลองเปลี่ยนยางก็ได้นะครับมันก็จะช่วยไม่มากก็น้อยนะครับลองเร่งแซงนะครับจาก60ป้ายนี่ครับแป๊บเดียวเองนะครับสบายๆนะครับการเข้าโค้งแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยโอ้โอเคเลยครับควบคุมง่ายมากครับควบคุมง่ายมากเราเล่นแพดเดิลชิฟต์ยังได้เลยครับถ้าอยากให้มันเร็วกว่านี้ก็ไปได้ครับคันนี้นะคุณผู้ชมถ้าเต็มถังนะครับถ้าดูจากตรงจอเนี่ยคือจะสามารถขับได้ประมาณ425กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะส่วนอัตราเส้นเปลืองณตอนนี้นะครับผมขับมาก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะประมาณ25โลนะครับณตอนนี้นะอัตราเส้นเปลืองบอกเลยตัวเลขน่ารักมากครับ 8.5 กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่อย่าเพิ่งเอาตอนนี้เพราะว่าผมเน้นทดสอบเป็นหลักนะครับคือเน้นเหยียบเน้นอะไรแบบนี้ก่อนเพื่อดูสมรรถนะอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแน่นอนว่านี้มันเป็นทางขึ้นเนาะมันก็เลยแบบอาจจะใช้กำลังนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้พริ้วเหมือนทางเรียบนะครับซึ่งก็เอาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวลองสปอร์ตก็ได้นะครับป่ะสปอร์ตโอ้โหพริ้วแรงกว่าเดิมอีกครับคือมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะสปอร์ตมันก็จะแรงกว่าโอ้โหรู้สึกพริ้วกว่าเยอะเลยครับถ้าคุณอยากจะแบบเอามันอะแนะนำครับสปอร์ตแต่ถ้าคนอยากจะประหยัดหน่อยก็อีโคได้นะครับลองเยียบดูโอ้โหมาเลยครับแต่เสียงเครื่องดังเลยนะเสียงเครื่องดังเลยต่างกับ normal โดยสิ้นเชิงเลยครับชะลอนิดนึงครับเสียงลมถือว่าเข้าอยู่นะคุณผู้ชมเข้าอยู่ครับอันนี้ผมก็เร่งนะครับอยู่ประมาณ 120-130 อ่ะเสียงรบกวนก็เข้าอยู่ครับถ้าไม่รวมเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงลมก็เข้านะเสียงพื้นหรือว่าเสียงถนนเนี่ยก็มีอยู่บ้างแต่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวก่อนอ่ะคือแน่นอนมันดีกว่าครับดีกว่าเลยหรือถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว HRV ก็ตามอันนั้นก็ดีกว่าครับหมายถึง CRV ดีกว่านะคือบางทีมันอาจจะเห็นภาพ HRV หรือว่าคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสขับตัว HRV มาก่อนแล้วคือพวกเสียงรบกวนของ HRV มันอาจจะไม่ได้ปังมากนะแต่การขับขี่ของเขาดีอยู่ละแล้วเราอาจจะแบบโดยสัญชาตญาณมันก็เป็นตัวอัปเกรดจาก HRV บางทีก็อาจจะคิดว่าเสียงรบกวนมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ Honda Lane Watch คันนี้มีให้นะครับคือถ้าเราเน้นการใช้งานไม่ต้องแบบโหมันต้องละเอียดมันต้องคมชัดมันก็โอเคนะคืออันนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของ Honda Lane Watch อยู่แล้วแต่ไม่มี Blind Spot นะครับแต่มีเตือนออกนอกเลนนะครับถ้ารถเราออกนอกเลนมันก็จะดึงกลับมานั่นเองครับ Honda Sensing ก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามซึ่งถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมอ่ะผมก็แนะนำรุ่นนี้อยู่นะครับผมถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวกลับไปเป็น Normal ก่อนนะครับป้าบแล้วลองดูการขึ้นเขาเป็นยังไงสปอร์ตขึ้นได้อยู่ละพริ้วๆเลยครับสมมติถ้าเราจะขึ้นเขาใช้สปอร์ตก็ได้ครับแต่แค่อาจจะกินน้ำมันนิดนึงถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว ES 1.5 Turboกับตัว ES Hybrid หรือว่า EHEV อย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือตรงเกียร์นั่นเองครับคือถ้าคุณดูตรงเกียร์นะครับของตัว 1.5 Turbo อะครับมันจะมีปุ่ม S ครับก็คือ Sport ที่อยู่ใต้เกียร์ D แล้วก็มันจะมีปุ่ม Econข้างๆตรงเกียร์อันนั้นก็คือ Eco นั่นเองแต่ถ้าคุณกลับมาดูของตัว Hybrid มันจะมีปุ่ม Drive Mode ให้เลยอันนี้ก็คือเราสามารถเซตได้ครับไม่ว่าจะเป็น Normal Eco หรือว่า Sport และตรง Sที่อยู่ตรงเกียร์ที่อยู่ข้างใต้ตัว D นะครับอันนี้คือจะเป็น B นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการที่เวลาเราใช้ตอนเราลงเขาลงเนินที่มันชันๆหน่อยเป็นต้นครับจากที่ผมได้ขับของตัว 1.5 เทอร์โบนะครับอัตราสิ้นเปลืองผมได้นะครับ 10.2 กิโลเมตรต่อลิตรครับอันนี้ผมขับมาประมาณ100กิโลเมตรครับซึ่งถ้าคุณเอาสถิติจากตัวเลขที่พี่ๆท่านอื่นที่ได้มีโอกาสทดลองขับตัว 1.5 เทอร์โบเหมือนกันอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ราวๆนะครับประมาณ 8-10 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขเฉลี่ยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของคันนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือจะเป็นสีดำคริสตัลแบล็กนะครับถ้าเราดูในงานมอเตอร์โชว์นะครับหลักๆเราก็คือจะเห็นเป็นสีไฮไลท์ของเขาก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวแต่ที่เป็นสีขาวนะคือจะเป็น7ที่นั่งนะถ้าเราดูสีดำคันนี้นะคุณผู้ชมคือจุดไฮไลท์สำหรับผมนะก็คือว่ามันจะล้อกับตรงกระจังหน้าตรงนี้ได้ดีมากมากเลยคือเนี่ยคือกระจังหน้ามันเป็นสีดำ Piano Black อยู่แล้วแล้วมันก็จะล้อกับโท
ทนรถโดยรวมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจรถคันนี้อยู่นะครับคือบอกเลยว่าตัวเนี้ยสำหรับผมนะคือเป็นตัวหรือว่าเป็นรุ่นย่อยที่แนะนำเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูราคานะครับและโครงสร้างโดยรวมคือถ้าเราดูรุ่นย่อยของตัวนี้นะคือมันเป็นตัว ES คือถ้าเราไปดูตัว 1.5 Turbo เนาะมันก็จะมีตัว E ES แล้วก็ EL EL มันจะเป็น7ที่นั่งเท่านั้นคือหากผู้ชมท่านใดแบบอาจจะไม่ได้สนใจตัว7ที่นั่งก็ต้องมาดูตัวนี้ครับและตัวนี้ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยอันนี้คือเป็นตัวออปชันที่ดีมากหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจตัว 1.5 Turbo อยู่นั่นเองแต่แน่นอนตัวไฮบริดนะครับก็มีด้วยก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่ก็อันนั้นก็ว่ากันไปอีกทีถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมก็คือถ้าเราแบบอยากจะเปรียบเทียบระหว่างตัวไฮบริดหรือว่าตัวเทอร์โบเอาไหนดีสำหรับผมแน่นอนก็คือตัวไฮบริดอยู่แล้วแต่นี่ก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าใครที่กำลังเล็งตัว 1.5 เทอร์โบอยู่ไม่อยากแบบมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับมอเตอร์ก็ตามอันนี้คือจะตอบโจทย์มากมากครับอันนี้คือด้านข้างนะคุณผู้ชมให้ดูหน่อยอันนี้ผมขออนุญาตนะครับภาพมันอาจจะเป็นแบบแนววล็อกนิดนึงเพราะผมมาคนเดียวนะครับก็อาจจะวานๆพี่บางท่านที่มาด้วยให้เขาถ่ายให้แต่ผมก็เกรงใจพูดตรงๆก็เรามาดูกันก่อนละกันคือนี่ก็คือด้านข้างของเขานะครับแต่มีจุดนึงครับที่อยากจะพูดเลยก็คือตัวล้อนั่นเองครับขนาดยางของคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็น 235/60/18 นะครับใครที่อยากได้ล้อที่มันแบบสปอร์ตหน่อยอาจจะต้องไปเปลี่ยนล้อเหมือนกันนะครับเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบตัว RS นะครับตัวท็อปเลยนะก็คือแน่นอนดีไซน์นั้นคือจะสปอร์ตเร้าใจไปเลยถ้าเทียบกับอันนี้แต่ถ้าเราเน้นแค่การใช้งานเป็นหลักนะครับผมว่าอันนี้ก็โอเคครับก็เซฟเงินไปประมาณ 150,000-200,000 เลยนะมาดูด้านท้ายกันบ้างสำหรับคันนี้ถ้าเราดูตรงนี้ก็พื้นที่เก็บสัมภาระก็โอเคครับจุดเด่นของคันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับตัวไฮบริดแล้วนี่ยางอะไรครับคันนี้มียางอะไรให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีตัวไฮบริดจะไม่มีให้นะครับเพราะว่าเขาจะวางพวกมอเตอร์แทนนั่นเองและฟีเจอร์นี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจครับคือถ้าเรากดค้างไว้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับและเราเดินถอยออกไปมันก็จะปิดให้แบบอัตโนมัตินี่นะครับแต่เราก็ต้องมีกุญแจอยู่ด้วยนะภายในของตัว ES นะครับคุณผู้ชมจุดแรกเลยที่เราสังเกตได้ก็คือตรงคอนโซลหรือว่าแดชบอร์ดตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยสำหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็นลายไม้นั่นเองคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะตัวท็อปๆอ่ะมันจะไม่ได้เป็นโทนแบบนี้ผมว่าการที่เป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้มันตัดกับแดชบอร์ดและคอนโซลข้างหน้าโดยรวมได้ดีมากๆเลยคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวท็อปๆอ่ะมันก็จะเป็นเฉดสีดำหมดเลยอันเนี้ยมันจะดูแบบโทนมันจะซอฟต์ลงกว่าอาจจะไม่ได้สปอร์ตจ๋าสักเท่าไหร่แต่ให้ความอบอุ่นเป็นแบบ Family Style ซะมากกว่าและเบาะก็เป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่ดีไซน์ของเบาะก็ถือว่าโอเคครับอันนี้คือเป็นแบบคลาสสิกถ้าคุณอยากจะได้แบบเย็บด้วยด้ายสีแดงอันนั้นคือต้องไปดูตัว RS ตัวท็อปนั่นเองครับคันนี้ครับเป็นกล้อง360องศานะครับไม่เดี๋ยวผมจะแช่ไว้นะครับแช่ไว้ให้ดูนะครับแล้วลองกดดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ถามว่าชัดไหมก็ระดับกลางนะถือว่าโอเคนะเอาจริงเรียกว่าระดับกลางไปดีแล้วกันแต่ถ้าเราจะกดแบบกล้องหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันต้องดูแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ดูภาพรวมเนี่ยคือกล้อง360องศาของเขาคืออย่างนี้เลยนะครับเราไม่สามารถกดแบบดูข้างหน้าดูด้านข้างอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะคือมันจะเป็นแบบนี้ด้านหลังพื้นที่ก็นั่งสบายครับสำหรับใครที่ใช้รถคันนี้เป็นแบบครอบครัวอันนี้คือถือว่าเหลือเฟือเลยครับเลกรูมเหลือเฟือเฮดรูมก็โอเคซันรูฟก็มีให้ตรงนี้นะครับเปิดได้สบายๆเลยครับหรือถ้าคุณอยากจะวางแขนตรงนี้วางแก้วน้ำก็วางได้ครับอันนี้เราก็มาสรุปนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว Honda CR-V นะครับอันนี้คือเป็นตัวเจนใหม่ล่าสุดเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจอยู่นะครับคือถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมถ้าคุณกำลังหาตัว7ที่นั่งนะครับแน่นอนคือมีตัว EL ตัวเดียวนะครับแต่ถามว่าแถวที่3มันนั่งได้หรือเปล่าสำหรับผมนะถ้าเป็นเด็กอ่ะก็พอนั่งได้ครับขอใช้คำว่าพอนั่งได้นะ
คือมันไม่ได้แบบ head room อะไรเงี้ยหรือ floor อยู่ละพอเป็นเด็กเนาะแต่คือแบบถ้าพูดถึงเล็ก room หรือว่า space โดยรวมอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ได้ปังมากนักสักเท่าไหร่นะอันนี้คือแบบพูดตรงๆเลยนะคือถ้าคุณต้องการรถ7ที่นั่งจริงๆเลยก็จริงๆแนะนำตัวพวกรถ MPV ที่เป็น7ที่นั่งโดยเฉพาะก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นมุมมองส่วนตัวของผมให้คุณผู้ชมทุกท่านนะลองก่อนนะครับไปลองนั่งดูนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับลองดูก่อนแต่สำหรับผู้ใหญ่ผมบอกเลยว่าจะค่อนข้างเบียดอยู่พอสมควรมันจะแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะนี่คือมุมมองส่วนตัวผมนะแต่ถ้าท่านใดกำลังมองตัว5ที่นั่งก็คือทุกตัวแหละที่ไม่ใช่ตัว EL เนาะก็คือคันหลังของผมคือตัว ES สีดำอันนี้นะครับผมก็แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นตัวถัดจากตัวต้นคือถ้าคุณเปรียบเทียบในเรื่องของราคาแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะผมไม่แนะนำตัวต้นนะตัว E อ่ะเพราะว่าออปชันต่างๆมันหายไปเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นพวกกล้อง360องศาเป็นต้นนะแต่ Honda Sensing อะไรก็มีให้แหละแต่ผมคิดว่าคือแค่ถัดจากตัวต้นมาตัวหนึ่งอ่ะผมว่ามันไม่กี่บาทนะครับผมว่ามันก็ได้ความคุ้มค่าแล้วก็เต็มที่ไปเลยในระดับหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้แบบจ่ายโอเวอร์เกินไปเมื่อเทียบกับตัวRS EHEV ก็คือตัวไฮบริดตัวท็อปเลยแต่ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมราคามันจะสูงกว่านะเมื่อเทียบกับตัวไฮบริด ES นะต่างกัน 10,000 บาทแต่ถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองการขับขี่โดยรวมตัวไฮบริดจะดีกว่านะครับตัวไฮบริดดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีมอเตอร์อะไรมาซัพพอร์ตด้วยถ้าคุณพูดถึงภาพโดยรวมนะครับคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นตัว 1.5 เทอร์โบตัวไหนก็ได้ขอให้ดีที่สุดสำหรับผมก็ดูตัวไฮบริดตัว ES ครับหรือถ้าเอาชื่อแบบ official ของเขาก็คือตัว EHEVES นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวตัว All New Honda CR-V ตัว ES นะครับขอย้ำว่าราคาอยู่ที่ 1,599,000 บาทหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ